สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Spirit of the North นะครับเราอยู่กับเจ้าจิ้งจอกเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเรามาอยู่สถานที่แห่งไหนนั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ว่าเราเองเนี่ยจะต้องตามหาปริศนาเจ้าเส้นสีแดงนี้กันต่อว่าเส้นปริศนานี้นั้นหมายถึงอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยโดยที่มาทางแรกก็ตันใส่แล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้มีทางที่จะไปต่อนะครับเพื่อที่อะไรดูว่าแบบเฮ้ยมันมีทางไหนแบบซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะด้วยความที่ว่ามันไม่มีแมปพอมันไม่มีแมปเนี่ยเราจะต้องเดินแบบค่อนข้างสุ่มไปเรื่อยๆดีกว่าตรงนี้น้องน่าจะกระโดดไม่ถึงปะใช่ไม่น่าถึงโอเคนั้นเราว่ายน้ำไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนมีบางอย่างอยู่ตรงนี้ท่านศิราไงจากนั้นเราก็ทำการปลดปล่อยพลังกันสักนิดหนึ่งไหนดูซิว่าเมื่อปลดปล่อยพลังแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหที่แท้มันก็เป็นน้ำนี่เองน้ำมันได้ท่วมแล้วพอท่วมเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะไปได้คือตรงนี้นั่นเองอาจจะเห็นทางบอกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าดอกไม้ดอกไม้อยู่ฟังกันเดี๋ยวไปเอาดอกไม้แป๊บนึงนี่แสงสว่างเนี่ยมันพาเรามาตรงนี้ที่เขาจะนำทางเราก่อนตอนแรกที่มันวิ่งไปก่อนนำหน้านะครับเพราะฉะนั้นมีซ้ายมีขวาซ้ายก่อนไหมไม่มั่นใจว่าซ้ายนี้มีดอกไม้อยู่ด้านบนแสดงว่าน้ำมันน่าจะไหลเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ช่องว่างตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีไม้เท้าอยู่แถวดีด้วยดังนั้นน่าจะมีอยู่แค่ข้างหน้าตรงเดียวและข้างหน้านี้โอ้ตรงนั้นก็มีเสาอยู่นี่นะไหนดูซิค่ะขอหน่อยจากนั้นดูซิว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างเพราะนี่ไงน้ำทะลักอีกแล้วจ้าทีเนี้ยเอาดอกไม้ไม่ได้แล้วใช่หรือเปล่าโอ้โหน้ำทะลักขึ้นมาสูงมากเลยทุกคนทีนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะแปลพลังดอกไม้ก่อนได้ไหมตรงที่น้ำมันท่วมหายไปเดี๋ยวแปลแป๊บนึงมาเดี๋ยวเราตรงไปข้างหน้ากันนี้ก่อนเพราะมีอะไรตรงนี้ก็มีดอกไม้ไม่ต้องว่ายไปหรอกเมื่อกี้ว่ายไปแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด้อแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตทำการปลุกนิดนึงนี่ไงมาแล้วพลังของน้องแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออุ๊ยมีไม้เท้าอยู่ตรงนี้งั้นเหรอไม้เท้าของใครแต่ว่าน้ำมันท่วมแล้วนี่นะงั้นเดี๋ยวเราหยิบไม้เท้าก่อนได้ไหมมันไหลไปมาเรื่อยๆทุกคนแสดงว่านี่มันไหลไปมาสงสัยเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังกันแต่ว่าเจอไม้เท้าแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออาจจะต้องไปหาแท่นศิลางั้นเหรอแถวนี้มันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข้างหน้านั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสะบัดตัวนิดนึงเพื่อความแบบเหมาะเจาะสบายแล้วก็จากนั้นโอ้ my god โอ้โหไอ้ยามันหล่นกันรัวๆเลยหล่นกันรัวๆเลยจ้าแล้วก็จากนั้นปีขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเฮ้ย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 ดึงฮ่าแล้วก็ดึงโอเคตรงนี้มีแท่นศิลาอยู่อันนี้ไงใช่หรือเปล่าไหนได้ไหมปิงปองเป็นยังไงบ้างไหนดูซิเวฟอ่ะน้ำระดับได้ลดลงแล้วลดลงไปแล้วเนาะโอเคไอ้ไม้กายสิทธิ์เอ้ยไม้เท้าที่เราไม่ได้เอามาเนี่ยมันอยู่นู่นเลยนะแสดงว่าต้องกลับไปเอาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าใครหยิบไม่ได้คือจริงอะถ้าเกิดน้ำท่วมมันจะหยิบไม่ได้ใช่ป่ะแนะนำนะให้หยิบมาก่อนแล้วก็ค่อยไปจัดการให้น้ำมันเติมอีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละคืออยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าถ้ายังไม่ได้เซฟอ่ะย้อนกลับมาก่อนแล้วค่อยเอาอีกทีนึงทีนี้เดี๋ยวเติมพลังเหมือนเดิมทีนี้น้ำมันเริ่มลดลงแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะมันมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่าง
บางอย่างที่ไม้เท้ามันบอกเราแล้วว่านักพรตน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอืมนั่นแสดงว่ามันน่าจะอยู่ใต้น้ำนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าใต้น้ำเนี้ยจะต้องไปยังไงใช่ไหมอันนี้เนี่ยแหละปัญหาของเราที่เราจะต้องว่ายน้ำดำดิ่งไปก่อนแล้วตรงนั้นก็มีเสาอีกเสาหนึ่งนะครับไหนดูซิเสานี้ให้พลังไปปั๊บว่าจะไปอย่างไรกันบ้างมันก็เนี่ยพัซเซอร์นิดนึงอ่ะแล้วก็น้ำขึ้นหรอน้ำขึ้นมาตรงนี้อ้าวแล้วยังไงต่อมันมีเสาตรงนั้นอีกแล้วจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเสาตรงนี้เราก็นำดอกไม้มาตรงนี้มีดอกไม้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาล่ะขออนุญาตจับพลังดอกไม้ก่อนนี่ไงมายังยังหรือเปล่าใช่มันต้องวางไม้เท้าก่อนแล้วก็จากนั้นเอาละบล็อกตรงไหมไม่ตรงหรอเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ไปตรงนี้ก็ได้แหมตรงนี้ก็มีอ่ะเอาตรงนี้กันตรงนี้ง่ายสุดละมั้งไหนดูซิไอตรงเมื่อกี้มันติดเสาไงแล้วเสามันก็แบบไม่ให้เราแล้วก็อ่ะมาตรงนี้ละกันง่ายสุดแล้วก็จากนั้นแล้วปีนขึ้นยังไงใช่ไหมนี่มันปีนตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นเนี่ยอ่ะหยิบไม้เท้าขึ้นมานิดนึงพกไม้เท้าไปด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอนักพรตระหว่างทางหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้เป็นเสาแล้วก็ทำการชำระไม่ใช่เชิงชำระล้างนะเหมือนทำให้มันมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอ่ะจากนั้นน้ำได้ร่วงลงแล้วลงไปเยอะมากอ่ะนะรอบนี้โอเคถ้าลงไปเยอะขนาดนี้อ่ะสบายใจและหนึ่งบอกว่าเราคงไม่ร่วงต่อนะแล้วก็จากนั้นเดินลงมาข้างล่างหน่อยดึงช่วงแอปโอเคอุ๊ยตรงนั้นมีช่องอะไรบางอย่างแอปอ่อยเต็มๆมันอาจจะต้องไต่ป่ะแอปโอ้ยไม่ได้นี่ไงโอ้ยไต่ได้แล้วโอเคแล้วก็โอ้ my god นักพรตอยู่ตรงนี้นี่เองเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้ไปสู่ที่ที่ท่านต้องควรไปขอบคุณเจ้ามากขอบคุณที่นำไม้เท้านี้มาให้แก่ข้าไม่มีปัญหาครับผมนำมาให้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันมีเสาหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็มีเสาหนึ่งตรงนี้ได้ไหมนะไม่แน่ใจถ้าปรับแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนคือพูดง่ายต้องไปเอาไอ้แสงที่อยู่ด้านบนนี้มานิดนึงอ่ะซึ่งมันต้องปีกขึ้นไปหน่อยอ่ะเอาละเดี๋ยวเราหยิบแสงเข้ามาปั๊บแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรบางอย่างโอเคงั้นก็ใส่เข้าไปเลยจ้าไหนดูซิมีอะไรไหมนะนี่ไงทางได้เปิดออกแก่เราแล้วโอ้ว้าวแล้วก็มีจุดเซฟด้วยโอ้โหแล้วดาดข้างหน้านั้นโอ้ว้าวโอ้เริ่มเทิมเลยดาดคือใหญ่อยู่นะแล้วยังไงต่อตรงนี้เราไม่น่าจะขึ้นได้โอเคทีนี้มันต้องสำรวจไปเรื่อยๆก่อนว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะกระโดดนะดึงจำไปแล้วก็เอาพลังแห่งดอกไม้นี้มายังไงต่อดีปิงปองโอ้แล้วทีนี้เนี่ยน่าจะต้องไปทางด้านหนูนะทุกคนแล้วเราต้องหาเสาที่เราต้องไปทำการปล่อยแสงได้มันอยู่ตรงนั้นอะ1จุดแต่ว่ามันจะกระโดดขึ้นไปได้หรอไม่น่าได้นะเพราะว่ามันสูงมากเลยนะสูงจริงๆอะโอเคอุ๊ยน้องก็มาวนอยู่ตรงนี้น้องก็บอกไปทางอยู่แต่เมื่อกี้เราไม่เห็นเองแหละจากนั้นดูซิว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะมีอะไรหรือเปล่าดูซิโอ้นั่นไงน้ำพุที่แท้ไอ้ที่เราปีนไม่ได้คือต้องใช้น้ำพุนั่นเองแล้วก็จะมีเสาที่2อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเสาที่2มีดอกไม้อยู่ด้วยสบายแล้วก็จากนั้น
รอจังหวะนิดนึงใช่ป่ะยวบเอ้าว้าวนี่ไงเรียบร้อยอันนี้คือไม่ใช่ดอกไม้ที่เราต้องการมันต้องเป็นอีดอกไม้หนึ่งมาแล้วจ้านี่กระโดดดึงขึ้นมาแล้วก็จากนั้นเอาละดูซิว่าถ้าเป็นแท่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันน่าจะต้องมีน้ำพุเพิ่มไหมนั่นไงเราสามารถกระโดดไปทางด้านตรงข้ามนู้นได้แล้วที่มันมีจุดเซฟอยู่เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าจะหานักโทษก็คือต้องหาแถวๆนี้ก่อนอ่ะเนี่ยกระโดดอ่ะกระโดดดีๆนะอดึงแล้วก็อดึงชวดอุ้ยเกือบไปแล้วโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเซฟโปรเกรสโอ้โหตรงนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกทางกว้างมากแล้วก็จากนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาที่เสานี้ก่อนดูซิว่าเสานี้จะสร้างปฏิกิริยาอะไรบางอย่างให้เราหรือเปล่านั่นไงน้ำพุมาแล้วหนึ่งจากนั้นเราจะกระโดดไปฝั่งนู้นกันพร้อมหรือยังรอมันแป๊บหนึ่งเพราะตอนนี้มันนิ่งมากเลยนี่ไงนี่ไงมาแล้ว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 จากนั้นกระโดดอดึงแวบโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะถ้าเกิดจะมีก็สามารถสำรวจได้ก่อนตรงนี้โอ้ my god นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้ว้าวอ่ะตรงนี้ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ที่เราต้องการนะฮะนู่นนู่นตรงนู้นตรงนู้นอุ้ยพร้อมกับไม้เท้าเอโอแสงสว่างวิ่งไปตรงนู้นมันกำลังบอกไปว่าอยู่ต้องมาตรงนู้นนะลุงต้องไปตรงนู้นแต่แล้วก็จำเราต้องเอาแสงก่อนมาข้าขอแสงหน่อยบล็อกบล็อกข้าต้องเอาแสงก่อนเพราะว่าข้าก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางนั้นมันต้องใช้แสงหรือเปล่านี่ง่ายแล้วก็จากนั้นไม้เท้าอาจิบมาก่อนข้ามาก่อนแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหมนาอุ้ย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 โอ้โหแท่นไม้นี่ได้นี่นาแล้วก็กระโดดดึงแล้วก็อัดจัมฉันต้องจำยังไงใช่ไหมอ๋อวินี่ไงมันมีอะไรบางอย่างตรงนู้นว่ะด้วยเดี๋ยวตัน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 อ้าวติดบั๊กแล้วหนึ่งโอเคติดบั๊กติดบั๊กติดบั๊กเมื่อกี้เห็นเสาตรงนี้อยู่ใช่ไหมนี่ด้านบนด้านบนเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปก่อนนี่ด้านบนตรงนี้นี่มีอะไรก็ไม่รู้นี่มาแล้วแวบโอเคนี่ไงถ้าไม่มาเนี่ยประตูไม่เปิดด้วยโอเคโอเคได้นี่แหละคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอันกระโดดไปอดึงแล้วก็จึ๊บเอือเรียบร้อยโอเคตรงนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าไหนดูซิเงียบๆแบบนี้ด้านนู้นก็เงียบๆโอ้ my god งั้นเดี๋ยวเรายังไม่ไปดีกว่าแต่ว่าเรามาด้านนี้กันสักนิดนึงอ๋อนี่ไงเจอแล้วอนาทศข้านำไม้เท้ามาให้แก่ท่านแล้วบอกว่าท่านจะได้ไปสู่เส้นทางที่ท่านควรจะต้องได้ไปนะขอบคุณเจ้าหมาป่าที่มาช่วยเหลือข้าเอาไว้ข้าจะจำวันนี้ไม่มีวันลืมเลยไม่เป็นไรครับเราก็มาช่วยตามหน้าที่แหละทีนี้อุ๊ยมีสกินใหม่ปลดล็อกมาแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ท่านที่เรายืมไปเนี่ยมันเอียงแล้วไงดังนั้นตรงนี้มีอะไรหรือปะเดี๋ยวสิอาจจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันวิ่งไปยาวๆยาวๆอ๋อโอ้ตกใจนึกว่ามีอะไรซะอีกแล้วก็ตรงนี้ด้านบนกระโดดไม่ได้ไม่น่ามีอะไรเนาะแล้วก็ตรงนู้นมีน้ำพุแล้วตรงนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทางเนี้ยขอเช็คก่อนแอบสงสัยการแวะเวียนนั้นสีแดงฉานเลยไม่ไปแล้วแดงฉานแบบเนี้ยไปไม่ได้เด้อแล้วก็เจ้าแสงมันบอกว่าให้เราไปตรงนู้นมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการไปตามที่แสงบอกดีกว่าพอเมื่อกี้เจอสีแดงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวน้องจะสลบแน่นอนอ่ะทีนี้โอเคจากนั้นอันดึงช่วยจมน้ำกระโดดเร็วไปหน่อยอ่ะถ้าเราไม่ใช้น้ำพุช่วยมันจะเป็นอะไรไหมนี่เราก็มาตรงนี้
แล้วก็จากนั้นกระโดดถึงไม่มีน้ำพุง่ายกว่าแล้วก็จากนั้นน้องแสงสว่างมาอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวนะให้กระโดดไปทางนู้นเหรอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลองดูจุ๊บโอเคแล้วก็ดีดมาตรงนี้นิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเลือกกระโดดอะไว้ใจเราได้พลาดทุกรอบตรงนั้นมีเสาตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันปิ้งปองดูซิว่าถ้าได้เสานี้แล้วจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมนะดูเหมือนว่าจะมีแท่นยืดลงมาเพื่อลงไปข้างล่างข้างล่างเนี่ยไม่มั่นใจอย่างแรงว่าจะรอดหรือไม่รอดคือมันต้องกะจังหวะดีๆด้วยนะถ้ากะจังหวะไม่ดีนี่คือแบบเริ่มใหม่หมดเลยอะไอ้ที่กระโดดมาเมื่อกี้ทั้งหมดอะเอาละเดี๋ยวเราหยิบแสงก่อนตรงนี้ข้าขอแสงสว่างให้กับตัวเจ้าสุนัขจิ้งจอกของข้านิดนึงเพื่อที่ว่าข้านั้นจะได้ลงไปทางไหนที่ดีสุดนั่นแหละปัญหาตรงไหนดีสุดใช่ไหมยังไงดีอะแล้วก็มาถึงค่อยๆ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 แวบโอเคจากนั้นอ่ะนี่ไงใส่ไปละโอ้ยตั้งสตินิดนึงมาตรงนี้นี่ได้แล้วต้องลงประมาณนี้แหละไม่งั้นคือถ้าลงปุ๊บก็คือแล้วมันหมดเลยเด้อก็จากนั้นนี่น้ำได้ไหลมาแล้วหรือเปล่าอ๋อน้ำได้แห้งเหือดเพื่อที่ว่าเราน่าจะขึ้นได้ละมั้งน่าจะขึ้นกลับไปที่เดิมได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าจัมป์นี่จัมป์ตรงนี้โอเคมีเสาอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นไปเอาแสงก่อนนี่ครับด้านล่างมีอีกจุดหนึ่งงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมปิงโอ้โหมันเป็นเสารูปหมาป่าแล้วก็มีหมาป่ากระโดดหมาป่ากำลังแบบนั่งรับพลังอะไรบางอย่างไม่มั่นใจว่าคืออะไรแต่อาจจะต้องกลับไปที่เสานู้นก่อนเผื่อมันน่าจะมีคำตอบอะไรบางอย่างให้แกเราวิธีมันจะมีพลังงานบางอย่างแล้วล่ะไหนดูซิคืออะไรได้สปิริตบล็อกขึ้นมาใหม่อ่ะมันคืออะไรกันแน่นะกด B โอ้ว้าวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าได้พลังใหม่จริงๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเก็บพลังงานนิดนึงเหมือนมันเห่าแล้วมันปลดปล่อยพลังอะไรบางอย่างที่แบบรุนแรงมากอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าพอได้สกิลนี้แล้วเราสามารถเข้าไอ้ถ้ำสีแดงๆนี้ได้หรือป่ะแต่ว่าน้องจะเหนื่อยมากเลยนะดูสิคือน้องเหนื่อยมากแล้วพลังงานนี้เนี่ยมันเหมือนมันแปดเปื้อนอะไรบางอย่างเราก็ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาเลยไหมแล้วก็จากนั้นชาร์จไปเลยยังไงดีพร้อมหรือยังจากนั้นปล่อยไปเลยจ้าเรียบร้อยมุมขวาล่างเรามาชื่อว่าเพลกอะทุกคนโอเคแต่ว่าทีนี้ไปเอาไอ้ดอกไม้พลังนั้นมาก่อนละจ้าเอาพลังมาแล้วเพราะฉะนั้นไหนดูซิว่าเสานี้นั้นจะมีอะไรหรือเปล่าให้เดานะนั่นใหญ่ชัดเจนมันเป็นทางเปิดใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทางนี้จะไปที่ไหนเพราะมันเป็นแสงสีขาวจ๋าเลยน่าจะจบบทหรือเปล่าไม่แน่ใจละถึงเวลาแล้วที่เราจะผ่านแสงสว่างนี้ไปกันดูซิว่าไปแล้วจะเจออะไรไหมสรุปคือไปแล้วเจอบอสหรือเปล่ายังไม่แน่ใจได้แล้วเราก็ได้เข้าสู่บทที่4ย้ำว่าบทที่4ว้าวเส้นสีแดงนี้มันคืออะไรข้าก็ยังไม่แน่ใจอย่างชัดเจนขนาดนั้นแต่ที่รู้ก็คือทุ่งหญ้านี้มันกว้างใหญ่มากเลยมันกว้างแบบตะโกนอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสียเวลาในการเช็คก่อนละกันเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าจุดสำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้นั้นไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร
มันเป็นป้อมปราการอะไรบางอย่างเนาะแต่ว่าเรามีแสงมาแล้วโอเคดูเหมือนว่าตรงนั้นมีอะไรบางอย่างที่ใช่เราเข้าไปอ๋อนี่ไงเอาเลยแล้วกันจากนั้นบ๊อกเรียบร้อยข้าได้กำจัดเจ้าตัวที่เป็นภัยหายนะต่างๆไปแล้วนะครับจากนั้นมีไม้เท้าอ๋อที่แท้ไม้เท้าก็สอยอยู่ตรงนี้นี่เองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักพรตอยู่แถวไหนเหมือนไฟจะเริ่มหนาขึ้นหรือเปล่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหแล้วก็เดินไปสักไกลเลยน้องแสงก็พามาอยู่นะนี่ไงท่านนักพรตข้าไม้เท้าให้แก่ท่านแล้วเรียบร้อยเอาละขอบคุณเจ้ามากเจ้าจิ้งจอกนั้นข้าขออนุญาตไปสำรวจต่อละกันท่านนักพรตเพราะว่าเผื่อว่าแมปนี้มันกว้างเนี่ยด้วยความที่มันกว้างใช่ป่ะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนั้นน่าจะทางไปแล้วเดี๋ยวเราขอหาสำรวจแถวๆนี้ก่อนอุ๊ยเจอไม้เท้าอีกแล้วโอ้โหไม้เท้านี้ของใครอีกนะมันต้องอยู่แถวๆนี้ไหมนะท่านนักพรตแต่ว่าไฟเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงใกล้ๆนี้เลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นในทุ่งหญ้านี้มีทั้งหมด2คนด้วยกันตอนฉากที่แล้วก็มี2คนตอนนี้เป็น5เป็น4แล้วโอเคเพราะฉะนั้นหมดละจ้าเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างนี้กันต่อเพราะว่าแอบเห็นบางอย่างที่เป็นเหมือนกับทางอยู่ตรงนี้ดูสิว่าทางตรงนี้มันมีอะไรไหมเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนน่าจะยังไม่มีตะถูแต่เข้าใกล้เส้นสีแดงมากๆแล้วนะเอายังไม่แน่ใจกับปริศนานี้สักเท่าไหร่แต่มันน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าไอ้ที่เราเจ อพลังงานสีแดงๆทั้งหลายมันก็พูดถึงเครกที่เป็นแบบเหมือนแบบโรคภัยพิบัติอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็คงต้องอันตรายนะดูอ่ะมันถึงได้แบบเราต้องมีพลังบางอย่างด้วยทีนี้เอโอตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไหนดูสิเข้ามาในถ้ำไม่มีเลยเหมือนเป็นทางลัดเบาๆแล้วก็มีทุ่งดอกไม้พลังงานอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็คือลัดมาแบบนี้แล้วอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเข้าไปได้เหรอกด A ไหนดูสิอู้วับโอ้ว้าวแล้วก็อันนี้อ๋อให้ทำลายนี่เหรอยังไงดีทำลายใช่ไหมได้ไม่แน่เรียบร้อยแล้วจากนั้นดูเหมือนว่าเจ้าประตูนี้ก็จะเล็กลงเรื่อยๆโอเคงั้นเราผ่านไปต่อได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราผ่านมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็มีจุดเซฟด้วยอ่ะสบายใจได้แล้วโอ้โหโอ้แดงฉานเลยตรงเนี้ยโอ้ my god มันเป็นแดงอย่างงี้เนี่ยโอ้น่าจะเป็นแหล่งของมันหรือเปล่าเนี่ยใช่น่าจะแหล่งมากๆตายแล้วอะไรกันเนี่ยไม่แน่ใจซะแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างอยู่ดังนั้นถ้าเราจะลงไปข้างล่างโอ้มีเสาอยู่ด้านนั้นถ้าลงไปข้างล่างเลยอจ๋อมอตุบโอ้ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีอะไรไหมแต่ว่าลงไปแล้วอะเนาะอ๋อนี่ไงเจอแท่นแล้วจ้าเพราะฉะนั้นฮ่านี่ไงน้องแสงสว่างแล้วเราคือทำไมเราไม่กระโดดก่อนเราต้องกระโดดก่อนตรงนี้3 2 1ถึงแล้วก็ทำการให้พลังงานแท่นศิลานี้จากนั้นเนี่ยมันมีดอกไม้อยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็ไปสามารถเอาพลังนี้ได้เวฟเอาละเพื่อที่ว่าไงไปปลดล็อกเสาอีกด้านหนึ่งอะเสาก้อนหินตรงนั้นอะเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วก็เวฟแล้วก็เวฟไหนดูซินี่ไงเจอละได้ละแล้วก็โอ้เรียบร้อย
จากนั้นอุ้ยตรงกลางมีนี่ไงมันเหมือนมันน่าจะเป็นพลังอะไรบางอย่างแต่ว่ามันมีรูปตัวเรานอนอยู่แล้วก็อย่าบอกนะว่าเนี่ยเห็นป่ะด้านขวามันเป็นรูปน้องหมาป่านอนอยู่แล้วก็มันเป็นรูปเงาแสงสว่างดูซิว่ารอบนี้น่าจะเป็นสกิลอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องลองดูแหละแมปเอาละเรามาดูกันว่าเป็นพลังอะไรกันนะโอ้โอ้สปิริตฟอร์มสปิริตฟอร์มเหรอโอ้อ๋อนี่ไงมันได้เป็นพลังงานน้องบางอย่างทีนี้เหินไต่น้ำได้สบายและเราโอเคเพราะฉะนั้นน่าจะกลับไปทางเดิมแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่ามันเหาะเหินได้หรือเปล่าแต่แล้วก็ตามเอาพลังเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราวิ่งไปตรงนั้นกันนิดนึงเกือบกดโอและโอนี่คือเห่าแล้วก็จากนั้นตรงนี้ต้องให้น้องหลับก่อนหลับปุ๋ยตรงนี้นี่ไงเดินเหาะเหินไต่น้ำปั๊บแล้วก็ตรงนี้ปิ้งจากนั้นเป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงในขณะที่น้องกำลังหลับอยู่นั้นเราก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหสบายแต่แค่ว่าอย่ากระโดดตกก็พอทีนี้ทุกคนลองสังเกตนะประตูมันปิดลิฟต์ก็เลื่อนด้วยโอ้โหกะว่าจะคุยก่อนนิดนึงแม่ลิฟต์นี้ก็ใจร้อนดีจังเลยนะเราเนี่ยแล้วก็จากนั้นอ่ะเราได้พลังมาปั๊บแล้วก็นี่มาตรงนี้จ้ายังไงดีนี่เรียบร้อยโอเคเออประตูได้เปิดออกแล้วเพราะว่าเราผ่านเจ้าผู้ไม้กระหนาไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็คือต้องอาศัยเสาตรงนี้นี่แหละจากนั้นปิ้งโอเคเอาละทีนี้เราได้พลังมาเพิ่มเติมแล้วโอ้ยแล้วสีแดงแบบแดงเป๊ดเลยอ่ะคืออะไรก็ไม่แน่ใจอะนะเราค่อยๆไปตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้มีอะไรมาโอ้โหแดงฉานเลยเด้อแล้วก็ผ่านไปตรงนี้สิมีอะไรหรือเปล่าเอาก่อนละกัน3 2 1ก็เห่าเอื้อเรียบร้อยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่แน่อ๋อมันเป็นทางเปิดออกแกเราแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงตรงนี้ไม่มีอะไรแฮะอาจจะต้องไต่มาเรื่อยๆหรือเปล่าอ๋อมันน่าจะเป็นทางไปเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจอะไรรอบๆนี้ก่อนในขณะที่เราเป็นสายแวะทุกคนตรงนี้ไม่แน่ใจคืออะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างป่ะไหนดูซิโอ้โหอุ๊ยโอ้ว้าวอุ๊ยไม่แน่ใจแล้วคืออะไรรู้แต่ว่ามันส่องประกายนะแล้วก็เมาพลังงานนิดนึงแล้วก็ไปสำรวจต่อแล้วแบบมันน่าจะเป็นภาษาอะไรบางอย่างด้วยอ่ะทุกคนแบบนี่แหละตรงนี้แหละน่าจะเป็นแหล่งพลังงานสีแดงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วมีไม้เท้าอยู่ด้วยอ่ะไม้เท้าอยู่ตรงนี้แสดงว่านักพรตก็ต้องอยู่แถวนี้สินะงั้นเดี๋ยวเราขอยาเข้าไปก่อนแล้วก็จากนั้นปิงปองอันไหนดูซินี่ไงปิงแล้วก็ประตูน่าจะเปิดออกแก่เราแล้วดังนั้นอ่ะเอาเจ้าพลังงานดอกไม้แสงสว่างนี้มาอีกทีหนึ่งแล้วไม้เท้าไฟแรงมากแสดงว่าน่าจะอยู่ข้างในนี้แล้วหรือเปล่าใช่หรือไม่ถ้าว่าต้องใช่แน่นอนนี่ไงใกล้ๆชัดเจนมากเอาละท่านนพศท่านขอให้ท่านปลุกตื่นขึ้นมาแล้วท่านจะได้ไปสถานที่ที่ท่านควรต้องไปนะครับขอบคุณเจ้ามาที่ได้ช่วยเหลือข้าและข้าต้องไปก่อนแล้วละขอบคุณจริงๆและอย่างไรก็ตามเรากำลังจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราอาจจะพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยดูเหมือนเราจะเจอน่าจะเป็นต้นต่อแล้วแหละว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าที่เราต้องไปผจญหานะครับยังก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ